สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แย้ก็นำเอาเทคนิคการตัดแต่งใบนะคะและก็กิ่งมะเขือเทศที่เราไม่ต้องการนะคะเพื่อความเจริญเติบโตที่ดีกว่าและก็ไม่ไปแย่งอาหารของต้นและดอกนะคะและก็จะทำให้ต้นมะเขือเทศของเรานะคะเจริญเติบโตดีแล้วก็มีผลดกนะคะตามลำต้นแบบนี้ก็จะมีแขนงแบบนี้นะคะตัดทิ้งเลยนะคะและก็ใบล่างค่ะก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นแขนงที่ใหญ่มากนะคะก็ยายแอลปล่อยให้มันโตเพื่อที่จะได้ทำคลิปโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าระหว่างดอกกับแขนงนี้นะคะที่มันอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเราต้องตัดทิ้งค่ะมันจะได้ไม่ไปแย่งอาหารและก็ทำให้มะเขือเทศของเรานะคะติดผลช้านะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะมันก็ใช้ได้กับมะเขือเทศทุกๆพันธุ์นะคะแบบนี้เลยค่ะมีแขนงระหว่างใบก็เด็ดทิ้งได้นะคะปีนี้ไม่ได้ปลูกมะเขือเทศนะคะ2ต้นนี้เขาขึ้นมาเองค่ะก็เลยเอามาใส่กระถางไว้แล้วก็ดูแลเขาก็จะได้มีมะเขือเทศนะคะเอาไว้เฉยชม ก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการปลูกมะเขือเทศนะคะจริงๆแล้วมันก็ง่ายแหละค่ะแต่ว่าบางคนที่ยังไม่รู้นะคะเหมือนยายแอลเองตอนสมัยแรกๆนะคะหัดปลูกต้นมะเขือเทศในกระถางนี่นะคะก็ไม่รู้นะคะก็ไปหาดูคลิปต่างๆใน YouTube นี่แหละไปศึกษาดูนะคะว่าเขาปลูกยังไงดูแลยังไงนะคะจนกระทั่งนำเอามาใช้แล้วก็ได้ผลดีนะคะปีนี้ก็เลยทำคลิปการตัดแต่งใบมะเขือเทศนะคะคลิปเก่าๆก็มีค่ะแต่อาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าเมื่อก่อนเพิ่งจะหัดทำคลิปคือก็เลยนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะการตัดแต่งใบก็อย่างที่ว่าไปนะคะก็เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนะคะและก็ทำให้ดอกและผลเจริญเติบโตเร็วค่ะเพราะว่าแขนงนะคะมันจะขึ้นระหว่างใกล้ๆดอกเหมือนที่โชว์ไปแล้วค่ะว่ามันทำให้การเจริญเติบโตช้าเพราะว่ามันไปแย่งอาหารของดอกที่กำลังจะติดผลนะคะแล้วก็ข้างล่างตัดใบออกก็จะได้โล่งๆนะคะดูแลง่ายค่ะปีกลายนะคะต้นมะเขือเทศของยายแอลมีเป็น10นะคะเป็นสวนเลยทีเดียวนะคะปลูกเยอะมากจนรับประทานไม่ทันแจกจ่ายเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็ติดผลดกมากนะคะแต่ปีนี้เนี่ย2ต้นนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจไว้จะปลูกนะคะจนกระทั่งมันโตแล้วค่ะก็เลยเอามาใส่ในกระถางค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ